เส้นทางนักสู้ของชายคนนี้เริ่มต้นในวัย8ขวบที่จังหวัดสุรินทร์ในวัยเด็กที่รุนแรงของเขาทำให้พบกับครูมวยคนแรกและนำเขาเข้าสู่เส้นทางของนักสู้เด็กคนนี้มีชื่อว่าบัวขาวบัวขาวได้หลงใหลมวยไทยและฝึกซ้อมมันทุกวันเป็นอย่างหนักในวันหนึ่งบัวขาวได้ขึ้นเปรียบมวยโดยใช้ชื่อว่าดำธมินเมื่อเขาเติบโตขึ้นได้เริ่มเส้นทางนักมวยอาชีพที่ค่ายมวยบัญชาเมฆและได้คว้าแชมป์มากมายใต้นามว่าบัวขาวบัญชาเมฆชื่อเสียงและความสามารถของเขาเตะตาโปรโมเตอร์ชาวญี่ปุ่นและได้พาให้บัวขาวได้เข้าสู่สังเวียนระดับโลกที่มีชื่อว่า K1 2004 K1 เป็นสังเวียนที่รวมยอดนักสู้จากทั่วโลกมาแข่งกันบัวขาวได้เข้าสู่สังเวียนในฐานะนักสู้โนเนมและเขาได้ทำให้ทั้งโลกได้ตื่นเมื่อบัวขาวได้ล้มสุดยอดนักสู้ไปทีละคนไม่มีใครคาดคิดว่าบัวขาวจะเข้ามาถึงรอบชิงและพบกับแชมป์เก่าญี่ปุ่นอย่างมาซาโตะและบัวขาวก็ชนะมาซาโตะและได้คว้าเข็มขัดมาครองแต่เส้นทางของนักสู้ก็ย่อมมีบาดแผลปีต่อมาก็ได้เกิดเรื่องราวขึ้นกับเขาใน K1 2005บัวขาวได้แพ้แอนดี้ชาวเวอร์นักสู้จากฮอลแลนด์ไปอย่างค้านสายตาคนทั้งโลกและบัวขาวก็ได้รวบรวมความตั้งใจของเขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งบัวขาวได้ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวกลับไปแก้แค้นบัวขาวได้ปรากฏตัวอีกครั้งใน K1 ปี 2005โดยพบกับแอนดี้อีกครั้งในรอบชิงบัวขาวคว้าแชมป์ท่ามกลางความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนในหลายครั้งที่เขาแพ้แต่ความตั้งใจแน่วแน่ของเขาท
ทำให้เขากลับมาชนะได้เสมอเขาทำให้รู้ว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนตัวเองเพื่อชัยชนะและบัวขาวก็ชนะใจคนทั้งโลก